ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเฮียตีครับเฮียตีทีเด็ด99เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอินทามระสะพานควายนะครับอินทามระซอย9สะพานควายครับมีแดนสยามฮอมหาชัยเข็มเพชรเกียรติอากรครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับเจอกับคนนี้เลยครับทางด้านของชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กชาติอนันต์อภิชาติมวยไทยนักชกวัย18ปีนะครับนักชกวัย18ปีครับจากละหานทรายบุรีรัมย์มีคุณอภิชาติแก้วกระจรนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะฟ้าสีทองพอเทพสุทินครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอภิชาติมวยไทยครับนี่คือคู่เอกคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งของ2ค่ายเลยครับทีเด็ด99กับอภิชาติมวยไทยครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เจอกันมาแล้วคู่หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับที่สนามมวยรังสิตครับวันนี้มาเจอกันที่อตก.บ้างครับแต่ว่านักมวยคนละคนนะครับแต่ว่าค่ายเดียวกันครับนักมวยคนละคนนะครับค่ายเดียวกันครับทีเด็ด99ครับอภิชาติมวยไทยใส่กันอีกแล้วครับก็ค่ายชนค่ายครับย้ายเวทีเพื่อเปลี่ยนตัวนักมวยครับราชศักดิ์ฟอร์มหลังก็มีชนะฟ้าพลังบุญนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับแล้วก็มาแพ้เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์แล้วก็มาล่าสุดนะครับชนะน้องยก4สายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ครับที่อตก3แห่งนี้ครับส่วนชาติอนันต์ครับหรือว่าชายเล็กก็ชนะน้องยก3สมจิตเล็กชอแชมเปี้ยนครับชนะคะแนนสุรศักดิ์ทูดามยิมแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงครับที่อตก3แห่งนี้เรียกว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยทั้งคู่ครับเอาล่ะครับโดนขาไปครับทางด้านของราชศักดิ์โครงสร้างในสูงยาวกว่าครับเก่าประสบการณ์สูงครับเอาขวาคืนไปราชศักดิ์175เซนติเมตรนะครับนี่คือดาวโรจน์ในสังกัดของค่ายมวยทีเด็ด99แล้วครับค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทีเด็ด99พลิกชนะอภิชาติมวยไทยหรือว่าแล้วก็อีกค่ายก็ที่ซ้อมอยู่ด้วยกันก็คือนายกป๊อดกบิลบุรีครับค่ายใหญ่ค่ายดังจากกบิลบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีใกล้ๆครับทางด้านของชายเล็กหรือว่าชาติอนันต์ครับเมื่อวันศุกร์นี้ชาติชนินครับทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งครับวันนี้เป็นราชศักดิ์ครับชายเล็กหรือว่าชาติอนันต์คนเดียวกันนะครับ170เซนติเมตรกับ175เซนติเมตรครับนี่แหละครับคู่เอกวันนี้นะครับอ้าวมาต่อยกันแล้วไม่ต้องห่วงเลยมวยที่นี่นี่ดูดีตลอดเลยทีเดียวนะครับฝ่ายแดงราชศักดิ์น้ำเงินชาติอนันต์นะครับหมดยกก่อนสากลการเกษตรครับสาขาสุวินทวงศ์นะครับชื่อบัญชีผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรานะครับ020ครับ020-206-8444-844แล้วก็787นะครับหรือไม่ก็สนใจสอบถามได้ที่038-592-161นะครับ038-592-161ครับ088-962-9225ครับโอ้เน้นที่ช่วงล่างนะครับชาติอนันต์ครับพยายามเล่นงานขาของราชศักดิ์ครับแหมเห็นยาวดีเหลือเกินกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมครับดันออกไปกลางเวทีครับราชศักดิ์เดินเข้าหาต่อครับถีบเอาไว้ครับนี่ครับเผลอๆก็ขึ้นบนครับชาติอนันต์ครับพยายามเลือกออกครับพับนอกพับในยังไม่ถึงตัวครับเนี่ยครับถีบเอาไว้ครับแม่ราชศักดิ์ยังตีเขายากนะครับชาตินันแกก็ถีบไว้เรื่อยนี่แหละครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับกันตั้งแต่8ปีรถถูถึง10ปีใช้กันยาวนานเลยนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ลูกหมายนต์ตองหนึ่งนะครับที่เดินคลองลูกหมากรถยนต์ดีแล้วก็ถูกด้วยนะครับโดยคุณปันวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ตามต่อครับบนเวทียกที่2นะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับเนี่ยครับเล็มแล้วครับทางด้านของชายเล็กหรือว่าชาติอนันต์นะครับเตะพับในแม่ราชศักดิ์ครับถีบยัดไปเลยครับยังดีที่มีเชือกช่วยครับไม่เช่นนั้นอาจจะตกเวทีได้ครับเปิดเกมเดินชนชวนทะเลาะแล้วครับทางด้านของราชโอ้ยเจอศอกขวา
อศอกขวาเข้าไปครับโอ้โหบนเวทีครับพงศักดิ์ปั้นละม่อมนับเลยครับถึง8เอาล่ะครับยุ่งแล้วนะครับโอ้ศอกขวาของชาติอนันต์ครับหงายท้องตึงครับโดนนับ8ครับแม่จะเข้าลอย2ครั้งครับราชศักดิ์ยิ่งเร่งไปใหญ่นะครับตอนนี้เกมของราชศักดิ์ครับโอ้ถือว่าเสียหายเลยนะครับยกที่2ครับเอาล่ะครับจะปรับกลยุทธ์อย่างไรครับเตะซ้ายครับที่แน่ๆนะเกมให้บีบต้องเดินเร็วกว่าเดิมแน่นอนเอาต้องชนต่อแล้วราชศักดิ์แดงนะครับน้ำเงินชาติอนันต์ต้องแก้ไขแก้คืนให้ได้ถูกนับด้วยนะครับถูกนับนี่จะบอกเกิดว่าไม่ได้คืนมาในเสีย2แต้มแล้วเอามาดูนะครับฝ่ายแดงวันนี้ราชศักดิ์น้ำเงินชาติอนันต์นั่นแหละครับเส้นทางยังยืดยาวไกลแล้วครับแต่ว่าราชศักดิ์จะพลาดอีกไม่ได้ครับเอาละครับชายเล็กหรือว่าชาติอนันต์ไม่แลกด้วยแล้วครับไม่แลกด้วยไม่เล่นด้วยครับงานงอกเลยครับทางด้านของราชศักดิ์โดนนับ8เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาละครับวงในถึงตัวเอาละครับยังมีเวลานะครับเวลาต้องบอกว่ายังเหลือเฟือเลยครับเหลือเลยครับเหลือเยอะด้วยครับอ้าวหมดยกครับไปมี10คู่นะครับสมเกียรติบรรพตธรรมนะครับจัดแล้วก็แรมโบ้ปีชาอ้าวมีเบนเกตสุริไปแล้วนะครับคู่เอกชิงแชมเปี้ยนในรุ่นซูเปอร์แบนตัมนะครับซูเปอร์ไลท์เวทอ้าววางกันเถอะระหว่างนี่รายนี้ก็คือวันทรงชัยนะครับอ้าวบนเวทีก่อนเอาละครับราชศักดิ์ครับถึงตัวเร็วครับพยายามที่จะสู้ที่วงในแล้วครับจับได้ครับจับได้ตีได้ไหมครับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับชาตอนันต์พยายามจะโต้นะครับเอายัดคืนครับชาตอนันต์เนี่ยครับยัดขวาคืนครับราชศักดิ์ตีมาชาตอนันต์ตีคืนครับไม่ยอมให้เสียเปรียบครับเอายัดเริ่มยัดได้ครับเริ่มยัดได้ตีเข่าขวาครับเจอยัดขวาคืนขวามาขวาคืนดวลกันที่วงในครับราชศักดิ์หาดวลชวนแรกแล้วนะครับยกที่ผ่านมาเสียไป2แต้มครับชายเล็กหรือว่าชาตอนันต์ครับเนี่ยครับเตะยกเจาะฐานล่างแล้วครับเตะขาเจาะยางครับถีบไว้ครับวงในไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับตบโดยฮุกซ้ายวงในตั้งกำแพงหน้าไว้ป้ายหน้าขวางหน้าไว้แล้วครับราชศักดิ์ช้าไม่ได้แล้วนะครับเวลาทุกวินาทีมีความหมายแล้วครับถึงตัวครับแต่ว่าเนี่ยครับเกาะในยังตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาอ้าวชนตลอดนะครับเดินอีกการไม่ตกแล้วอ่ะประคองการต้องไม่เอ้าขาไปก่อนโอ้แม่ปล่อยถูกตำราเลยครับเตะขาแล้วก็มีหมัดอ้าวนายแล้วราชศักดิ์ปกติเป็นมวยเข่านะครับอ้าวแล้วคล้องคล้องตีได้ไหมถอยตัวอ้าวบีบิดแม่เริ่มจะตีได้กรรมการยังตีไม่ได้กรรมการแยกก่อนแต่ว่าหยุดไม่ได้นะครับตียังไม่ได้ก็หยุดไม่ได้ครับราชศักดิ์ถีบเอาไว้ครับชาตานันออกซ้ายครับแม่ออกซ้ายหน้าครับขยับแล้วเตะขาครับโอ้หลากหลายเหลือเกินครับนี่ครับถีบซ้ายเอาไว้ครับจิ้มหมัดครับราชศักดิ์ถีบขวาร้อยละบาทนี่ก็เคยพลิกเอาชนะคู่ต่อสู้มาแล้วนะครับทางด้านของราชศักดิ์ครับดูว่าวันนี้จะทำได้ไหมครับเอาสับศอกขวานำไปก่อนครับไปซ้ายครับที่แน่ๆนี่ไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะหรอกครับเพราะฉะนั้นนี่ผู้โดยสารเพียบไม่สู้ได้ยังไงครับออกซ้ายครับชนะนั้นเตะขวาคืนครับราชศักดิ์เอาละครับเพื่อนร่วมค่ายทำได้มาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใส่ไปแค่ขวาครับปัดขวาสอกซ้ายมาเอาเลยครับโอ้โหบรรยากาศมาแล้วครับทางด้านของราชศักดิ์ครับเข้มข้นเร้าใจอีกแล้วครับคู่เอกคู่ไล่มวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแม่ต้องติดตามนะครับไม่ติดตามไม่ได้เลยครับเอาเลยครับเกาะได้เข้าขวาค่อยๆเล็มครับค่อยๆเลาะเอาเข้าขวาดันเข้าเชือกตีไปทำได้กรรมการจะปล่อยให้ตีนะครับปลายยกแล้วนะครับเดินตลอดต้องเดินอย่าหยุดหมดยกก่อนมาเหลือ2ยกนะครับป้ายสร้างรั้วโรงเรียนแล้วก็ส่วนต่างๆครับซึ่งยังขาดแคลนงบประมาณนะครับสนใจร่วมสมทบทุนได้ที่029นะครับ020ครับ020 206 844 787ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก4นะครับจะตีได้หรือเปล่านะครับฝ่ายแดงได้จะสักน้ำเงินชาติอนันต์เพราะว่าถูกนับไปแล้วยังไงก็เหนื่อยแน่นอนเอาเดินต่อนะครับราชศักดิ์ครับออกซ้ายครับชาตอนันต์เตะซ้ายโอ้เตะซ้ายยัดสวยครับอลับถึงตัวตีเข่าตีเข่าขวาครับขวางได้ครับขวางได้ก็พยายามบังเอาไว้แหละครับชาตอนันต์ครับแล้วครับแหมไปโหนแต่ว่าก็ไปโหนตัวของราชศักดิ์นะครับโดนโหกดดันเหมือนกันครับมาบังไปทีครับราชศักดิ์เนี่ยครับ
เกี่ยวได้แล้วก็สวนคืนด้วยหมัดขวาแข้งขวาใส่เข้าไปครับชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กกับวงในตั้งกระแพงหน้าขวางเอาไว้ครับราชศักดิ์เนี่ยครับเข่าซ้ายครับยกไปยกไปครับไม่ต้องไปสนใจนะครับบนเวทีนักมวยมีหน้าที่ครับมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปชายเล็กถอยออกมาหาที่โล่งๆยืนแล้วครับหมัดฮุกซ้ายตัดลำตัวราชศักดิ์ตีเข่าขวาครับราชศักดิ์ครับตีขวาครับตีเข่าขวาครับตีซ้ายครับต้องตีได้ให้ได้น้ำได้เนื้อด้วยนะครับเนี่ยครับกดแขนแล้วตีเข่าครับตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับขวาครับก็พยายามยกบังเอาไว้ล่ะครับชาติอนันต์ครับเอาได้ล้วนๆแล้วตอนนี้เราจะสักแดงนะครับน้ำเงินชาติอนันต์เอาเดินอีกลุยเลยต้องวิ่งเร็ววิ่งใส่เลยนะครับช้าไม่ทันแล้วเอาซ้ายไปต้องทำให้ได้นับคืนให้ได้นะครับเอาเราจะสักขวางไว้เอายังตีไม่ได้เอาเข้าไม่ถึงทีไว้ชาตินั้นนะครับออกข้างไปนิดนึงมาอยู่ในมุมอับนะครับเอ้าฟันซอยอีกทีนึงเอานายแกขวางเอ้าตีได้ไม่ได้เอ้าตีได้ก็มีข้อมีให้เอา2ดอกแล้วเอา3แล้วอย่าหยุดนะชาตินั้นอย่าหยุดนะ4แล้วเอ้าเสียงเฮยังมีครับทางด้านของราชศักดิ์แยกออกมากลางเวทีเอาล่ะครับชายเล็กหรือว่าชาตินั้นครับถอยมาหาที่ลงแข้งขวาราชศักดิ์เกี่ยวได้วิ่งเข้าขวาเสียบเลยครับกระโจนใส่เลยครับเดินต่อนะครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับพยายามถีบเอาไว้นะครับชาติอนันต์ครับถีบเอาไว้ครับเนี่ยครับถีบเอาไว้งัดศอกซ้ายตีได้ไม่ได้ครับตีเข่าขวาครับเนี่ยแกก็พยายามป้องกันสุดฤทธิ์ครับชาติอนันต์ครับต้องบอกว่าลุ้นกันตัวโก่งเลยนะครับเสียเอกเสียโอ๊ตพี่ชาติมวยไทยครับหน้าจอทีวีโอ้ยเข่าขวาเอาแล้วครับถึงตัวชายเล็กใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับพยายามจะแต่งเหลี่ยมแต่งทรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยกกันไว้ก่อนครับหมดยกที่4ครับพี่เกียวเจอกับเพชรลาดย่าลูกพ่อพระยาเสือสักเล็กสจสันชุมพรเจอกับวิระดินแสงมรกตแล้วก็เพชรเบืองศรีทีเด็ด99เจอกับไผ่แดงแปะสาย4วันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยท่าภาษานะครับที่ปรึกษาก็นายกอบจปราจีนบุรีด้วยนะครับนัทพัฒน์ศรีเหสาแล้วก็ยุทธาคลียุทธการบ่อเงินด้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับชูชีพตรีโภคาคนรักบ้านด้วยสมพรแก้วรัศมีโชติสจเอกปราจีนนี่นะครับชมรายการนี้ไม่ขาดเลยเอ้าตัวน้อยเป็นรัตนาก็ต้องบอกว่าเป็น FC ของมวยดีวิธีไทยอีก1คนแล้วครับอีก1ท่านครับที่ติดตามทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็ท่านผู้ชมอยากจะเสนอแนะการทำงานนะครับอยากดูคู่ไหนก็กระซิบมาได้นะครับซอเอคุณสมคิดแว่นแก้วแล้วก็ดร.วิชิตพร้อมที่จะสนองความต้องการของท่านผู้ชมแล้วก็ของแฟนมวยครับส่วนสนามมวยที่มีการรีโนเวทขึ้นมาใหม่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันได้วันนี้แหละครับก็เดี๋ยวต้องรออีกสักระยะนึงน่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วครับยังมีความหวังอยู่ครับราชศักดิ์ครับแต่ว่าข่าวอย่างเดียวคงจะไม่พอแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกครับเพราะว่าวันนี้ชาติอนันต์นี่ก็นิ่งเหลือเกินหลังจากที่ได้นับ8นะครับนับศอกหล่นครับราชศักดิ์โดนนับ8ไปเจอเกมยากเลยครับเตะซ้ายยัดต่อยขวาหมัดขวาซ้ายขวาราชศักดิ์นี่เคยพลิกเกมนะครับด้วยการต่อยหมัดครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตจากกระโดดเข่าลอย2ชั้นแม่มันก็แบบมันดูรีบร้อนไปหมดแล้วนะครับกรรมการแยกออกมาเอ้านี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับประกันยนต์ตั้ง8ปีรูปภูมิถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สีลีน่านะครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดดูคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็สม OTD เพราะมีซิงแล้วก็ iHerb ด้วยนะครับ iHerb ด้วยเลยทีเดียวแล้วก็เสือ11ตัวนะครับแล้วก็แอนตาซินแตกเข็มละ500บาทโดยในห้างวินัยวีระผู้ชมนะครับวันนี้ไม่มีใครแตกเลยนะครับแต่ว่าถ้าแตกเมื่อไหร่ก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลก็มีให้กับนักมวยเลยครับแตกเท่าไรจ่ายเท่านั้นนะครับจ่ายตามจำนวนจริงนะครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกครับราชศักดิ์กับเวลาที่เหลืออยู่ครับจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมสร้างปฏิหาริย์ได้ไหมครับแล้วครับทีบไว้ครับทางด้านของชาติอนันต์หรือว่าชายเล็กครับนะครับกาดสูงๆนะครับยังทิ้งกาดไม่ได้ครับชาติอนันต์ยังทิ้งกาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเล็งนะครับราชศักดิ์มีไหมครับโป้งนับโป้งนกเนื้อแต่ว่าจังหวะไม่มีให้สับซอครับปลายยกแล้ว
แม่พอโดนนับไปแล้วทุกอย่างเสียขบวนไปหมดเลยอ่ะต้องไล่ต้องชนแล้วต้องเดินอย่างเดียวก็อีกนิดนึงหมดยกสุดท้ายนะครับรอการตัดสินฝ่ายแดงก็คือราชศักดิ์นะครับพิเดช99น้ำเงินชาติอนันต์นะครับอภิชาติมวยไทยนี่ก่อนการตัดสินนะครับแล้วก็ฝ่ายนิดนึงนะครับสาวกวันทรงชัยนะครับคืนนี้ที่กำแพงเพชรนี่ก็มีในการมวยนัดดีให้แฟนได้ชมกันเลยทีเดียวนะมีทรงชัยน้อยนะครับเกียรติทรงฤทธิ์จะชกกับทางเพชรสุพรรณบอดาวรุ่งเรืองชิงในรุ่นซุปเปอร์ชูมือเรียบร้อยแล้วครับให้คะแนนด้านล่าง3คนนะครับนำเกิงมีศาสตร์วรชิตและก็ธวัชชัยครับทางด้านของชาติอนันต์ได้นับ8ครับเป็นติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด